ตัสสะนะโมตัสสะมะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตรัง

โอ้อากาศเสียัวเหมือนอังกฤษเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ชื่นเนาะสามสกว่าปีที่แล้วอาตอมาลงไปทำธุระที่กรุงเทพถ้าจำถูกก็เป็นเรื่องโครงการต่อ วิชาของพระที่วัดป่านานาชาติต่อมาจะมีเวลาช่วงกลางวันสมัยนั้นพวกกระทรวงต่างๆมักจะมีชมรมพุทธซึ่งจัดการแสดงธรรมช่วงกลางวันอาทิตย์ละครั้งบ้างเดือนละครั้งบ้าง อาตมาจึงวรับนิมนต์แสดงธรรมจำไม่ได้ว่ากระทรวงไหนนกันรู้สึกจะกระทรวงอุตสาหกรรม <c oughs> ที่ในสมัยนั้นมีนักสือพิมพ์รายวันที่ส่งนักข่าวไปฟังเทศแล้วจดโน้ตสรุป การเทศแล้วก็พิมพ์ในหนังสือในหนังสือพิมพ์มันรุ่งขึ้น <c oughs> ทีนี้การเดินทางสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบินจะมานั่งรถทัวร์ไปเขาให้พระนังข้างหน้าแล้วก็ไปเปิดทีวีเปิดวีดีโอเสียงดังลั่นนะ รับก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ได้ปังคับตาไม่ได้มันตามันก็จะขึ้นไปดูจออยู่เลยครับหาไม่อยู่เป็นนังจีนโคาราพว่าชอบเราก็จะมีแบบทำย่างี้ แล้วจึงได้สำนวนใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนแค่นี้ต้องชำระนด <c oughs> ้ไปไปเทศเวันนี้เทศเรื่องอะไรดีธรรมาจำบอกว่าเมืองไทยไม่ใช่เมืองจีนเมืองจีน แค่นี้ตรงชําระก็ต้องไปเอาตาไปไปฆ่าเขาไอ้พวกที่ลวกเกินพวกที่ทำลายสำนักอะไรเงรี้ยพวกนี้แต่บอกว่าคนไทยนี่เราเป็นชาวพุทธเราถือว่าแ้นู่ที่ไหนแ้นู่ที่นี่คนไทยชาวพุทธเราชําระแ้นชําระที่นี่ ในการปฏิบัติธรรมให้ชำระแค้นอยู่ในใจสองสามปีต่อมาอาตมารับจดหมายคนเขียนจดหมายเขาคงไม่รู้ที่เขาเขียนอาชย์ชัยสารวัตรปานานาชาติอุบลราชธานีมาถึงปฏิ เป็นหนังสือขอบคุณไม่ทราบว่าญาติโยมรุ่นรุ่นเก่าจะจำได้ว่าในสมัยก่อนไปจ่ายตลาดไปซือ้อไปซื้อพักผล,ลไม้ต่างๆเขาทำถุงจากหนังสือพิมพ์เก่าเอาไปเย็บกระดาษทำเป็นถุงจำได้ไหมผู้เขียน เล่าว่าวันหนึ่งอตอนีเขากำลังเป็นทุกข์มากสามีทิ้งเขาอยู่คนเดียวตกงานอะไรทุกอย่างเนี่แย่ไปหมดร้องไห้ร้องห่มซึมเศร้าเป็นทุกข์คิดอยากฆ่าตัวตายแต่ที่อยากฆ่ามากกว่าตัวเองคืออยากฆ่าสามีเก่า แค้นใจมากเขาไปจ่ายตลาดกลับมาเ,าเขาเห็นว่าแค้นอยู่ในหนงังสือพิมพ์เ,เขาเปิดออกมาอ่านบทสรุปธรรมเทศนาของอาตมาตั้งแต่สองปีก่อนพออ่านแล้วน้ำตาไหลห้ยภัยสามี ไม่ขาตัวตายแล้วจะชำระจิตใจให้ดีตามหลักคำสอนพุทธเจ้าโอ้อาตมายังจำได้ถึงทุกวันนี้ถ้ามีความอ่านแล้วมีมีความสูดสอนแล้วได้ผลเนาะพระพุทธองค์สอนเรื่องแค้นไม่ต้องชำระแบบหนังจีน แล้วก็ชำระแค้นที่เป็นอาการของจิตอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นตับไปอยู่ในใจสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในจิตใจของเราเราสามารถมองสองด้านด้านหนึ่งคือเนื้อหา คือสมมติว่าเรามีความวิตกกังวลอยู่ในใจอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นมืนก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเป็นอย่างวายเหนื่อยแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเลยจิตใจก็จะจ้องอยู่ที่เนื้อหาที่คิด เราก็จะเชื่อว่าไอ้สิ่งที่คิดมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปได้ห้ามคิดไม่ได้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปชนกับจิตไม่ต้องไปรุนแรงกับมันมันไม่ไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมอง หรือว่าจากเนื้อหาของอารมณ์ของความคิดเราเอามาหมองที่กระบวนการความคิดกระบวนการเม่แบบฟังเป็นคำคำยากเนาะแต่ความหมายก็คืออารมณ์ทั้งหลายมีธรรมชาติเหมือนกันหมดคิดดีคิดชั่วคิดด้านคิดดีเนื้อหามันหลากหลายมาก แต่โดยกระบวนการนี้เป็นอันเดียวกันก็คือเกิดขึ้นแล้วดับไปและในการปฏิบัติเราจะพยายามหันความสนใจออกจากเนื้อหาอารมณ์มาอยู่ที่กระบวนการของอารมณ์มากขึ้น ไม่ใช่ว่าไม่เอาเนื้อหาก็ต้องมีเอาต้องแน่นอนใช่ไหมเราก็ต้องคิดต้องวางแผนต้องอะไรอันนี้ไม่ห้ามแต่ทุกวันนี้มันมันไม่สมดุลมันไปหลงอยู่กับเนื้อหามากเกินไปนี่เราหยุดปรบับโฟกัสมาใหม่เออมันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นตับไป ทีนี่ก่อนที่ความอย่างความวิตกกังวลความแค้นอะไรเป็นต้นล่ะจะเกิดขึ้นมันก็จะมีอาการบอกล่วงหน้าบางทียังไม่ได้คิดนะกายมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเอคารที่จิตใจเราเปลี่ยน ก่อนที่จะไปคิดอะไรที่เป็นอากคุศลมันจะมีแพทเทิร์นขออภยัยใช้ภาษาภาษาไทยยังไม่มีคำใช้แทนคำว่าแพทเทิร์นได้ต้องขับศัพท์เนาะมันมีแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดความเกรง็งในไหลในหน้าอกในหน้าผากนั้นแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราสังเกตว่าเออมันจะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับเราเนี่ยเวลากำลังจะเครียดกำลังจะไปคิดกำลังจะอะไรนะ่มันจะเริ่มตรงนี้แล้วก็จะมีอาการตรงนี้จับได้จำได้แอวตองมาเมื่อเมื่อโอ้ตายแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วจากนั้นเราก็จะมีสติมีสติพอเราเริ่ม เราก็วางมันได้ไม่ใช่ห้ามนะห้ามก็สุดตรงหลงตามก็สุดตรงทางสายกลางรู้เท่าทันในการปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ที่การรู้เท่าทันอย่างคำว่าปัจจุบันใช่ไหม ปัจจุบันคณะพูดกันมากต้องอยู่ในปัจจุบันเหมือนกับการอยู่ในปัจจุบันเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่ปัจจุบันคือห้องเรียนเราจะเรียนจะศึกษาจะรู้เท่าทัานต้องมาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันไปงานก็จะเป็นแค่ความทรงจำเป็นแค่สัญญา ต้องการให้ฝึกให้อยู่ในปัจจุบันได้อยู่อย่างต่อเนื่องได้อยู่อย่างมีความสุขได้มีความมากน้อยสันโดษอยู่ในปัจจุบันได้เพื่อจะได้เรียนเพื่อจะได้ศึกษาเอาแล้วจะเรียนจะศึกษาอะไรจะศึกษาอริยสัจสี่เราจะเข้าใจทุกเหตุให้เกิดทุก การดับทุกข์ทาไปสู่การดับทุกข์จะรู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงต้องอยู่ในปัจจุบันเสียก่อนการอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรว่าห้ามอยู่กับอดีตอนาคตมันวมาอยู่ในอดีตได้หร้ออยู่ในอนาคตได้หรอ เปิดไม่ได้หรอกอดีตคือชื่อของความทรงจำอานาคตก็ชื่อของความคิดความปรุงแต่งจินตนาการต่างๆนี่เราออกจากเนื้อหาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอานาคตมาดูในความเป็นจริงในปัจจุบัน เกิดอะไรขึ้นเราดูกระบวนการอาดีตท,ทั้งหลายคือความคิดพุดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ความยินดีถ้ายินดีมันจะอยู่นานไม่ยินดีก็ไม่อยู่นานแต่สุดท้ายมันก็ดับไปอดีตคือ ความทรงจำที่เกิดขึ้นตัอไปในปัจจุบันอนาคตก็เช่นเดียวกันอนาคตคือความคิดที่พูดขึ้นมาเราจะคิดต่อจะปรุงแต่งต่อก็อยู่ที่ความยินดีไม่ยินดีไม่พอใจกับมันมันก็อยู่ได้ไม่นาน แล้วก็ดับไปอานาคตอานาคตก็คือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันตรงนี้ทีจะเห็นอาจจะเข้าใจมากขึ้นหรือจะเห็นประโยชน์ในการเปลี่ยนจากการมองที่เนื้อหามาดูที่กระบวนการอดีตอูมีมากมายใช่ไหม สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ทำให้แค้นใจก็มีสิ่งที่ทำให้เราปลื้มใจก็มีมากมายแต่โดยกระบวนการแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตับไปเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในสมองอนาคตก็เช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> คือความคิดที่เกิดขึ้นตับไปรู้เท่าทัน นั้นอยู่ในปัจจุบันก็เอา้ามันจะอยู่ได้ยังไงในชีวิตที่เป็นจริงการทำงานการทำหน้าที่ต่างๆจะอยู่ในปัจจุบันได้ยังไงถ้าตัดอดีตตัดอนาคตออกไปไม่ใช่แต่เรารู้เท่าทันอดีตว่าสักแต่ว่าความทรงจำเกิดขึ้นดับไปอนาคตก็สักแต่ว่าความคิดเกิดขึ้นดับไป มีเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตปรากฏแต่เราไม่ได้ตกจากปัจจุบันอันนี้คือการอยู่ในปัจจุบันของผู้ครองเรือนไม่ต้องให้จิตสงบจิตว่างไม่มีความคิดอะไรจึงจะพ้นจากอดีตอนาคตและพ้นที่ปัญญาโดยการรู้เท่าทานที่เราก็ทำทำงานเราเจอปัญหา มันไม่ใช่จะอยู่ในปัจจุบันแบบไม่มีความคิดเสลยจึงจะได้แก้ปัญหาใช่ไหมเราต้องทบทวนว่าในอดีตเนปัญหานี้เกิดขึ้นเราเคยใช้วิธีอย่างไรจึงได้ได้ผลนี่ก็คือความจำนี่ก็คืออดีตโอ้เมื่อปีที่แล้วเคยมีปัญหาอย่างนี้ใช้วิธีไหนได้ผลเอาลองดูไม่ได้หลงอดีตนะรู้เท่าทันเนี่ยเรากำลังดึงความรู้จากอดีต คือความทรงจำมาเป็นประโยชน์ในปัจจุบันการวางแผนก็ต้องมีใช่ไหมอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมีการวางแผนอย่างเช่นแล้ก็แบ่งออกใช่ไหมว่าตัวสำคัญสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่ด่วนไม่สำคัญผู้มีปัญญาต้องรู้จักแยกแยะเนี่ย พยายามไอ้สิ่งที่โดนสําคัญทำไปก่อนสิ่งที่ไม่โวนไม่สําคัญไม่ทํำเสเลยดีดีที่สุดแต่ถ้าอดไม่ได้เอาที่หลังซะแต่สองข้อที่คนมักจะอะมักจะคิดผิดกันบ่อยระหว่างโวนไม่สําคัญกับสาคัญไม่โวนใช่ไหมคนแล้วนี่ไม่ชอบไปทำไอ้ตัวโวนถ้าไม่สําคัญ โอ้ทำไมจงทงวโองมันดวนมันต้องรีบทำทาไม่ทำ,ทำวันนี้ต้องไม่ได้ทำวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ยมันดวนมันดวนมันดวนแต่มันสำคัญไหมก็ไม่ค่อยสำคัญอะไรคือสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ดวนการดังสมาธิใช่ไหมสำคัญไหมสำคัญมากแต่รู้สึกว่ามันไม่ดวนนะจะจะทำจะทำตัวน,นี้ไม่พร้อมตัวน,นี้ไม่ว่าง มันจะมีขออ้างเยอะไม่ไม่มีใครมีขออ้างที่แบบน่าฟังเท่ากับกิเลสนะโอ้โหเหตุผลเนี่ยต้องเข้าใจว่าเหตุผลเป็นลูกจ้างเราจะดูที่ตัวเหตุผลอยา่างเดียวแต่ใครเป็นนายจ้างปัญญาเป็นนายจ้างแล้วกิเลสเป็นนายจ้างการที่เหตุผลมันฟังดีมาก แต่เบื้อเหตุผลทำงานกับนายจ้างคือกิเลสต้องรู้เท่าวทันดานสิ่งที่สำคัญก็ไม่ด่วนต้องพยายามทำอย่าทำอย่างสม่ำเสมอที่นี่การที่จัดจัดสรรชีวิตอย่างนี้ว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรสำคัญไม่ด่วนอะไรด่วนไม่สำคัญอะไรด่วนสำคัญ อะไรไม่ด่วนไม่สำคัญอันนี้เราถือว่าไม่อยู่ในปัจจุบันไหมไม่หรอกนี่คือการอยู่ในปัจจุบันยังมีปัญญารู้ว่าเรากำลังใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์ใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์ต้นเพื่อประโยชน์ผื้อื่นถูกต้องเรารู้เท่าทันเหมือนเป็นเครื่องมือที่เรายิบมาใช้ หยิบมาใช้ระ้ว่างความคิดไม่ใช่ศัตรูของนักปฏิบัติความคิดถ้าเป็นลูกน้องนี่จะดีมากนะแต่เราปล่อยให้มันเป็นเจ้าของแล้วมากกว่าแทนที่จะเป็นเจ้าของความคิดใช้ความคิดให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขมันก็กลายเป็นาธาตุของมันเลยมันพาไปโน้มพาไปนี่โอ้โหชีวิตเราจึงเหนื่อยจึงเส็งจึงแย่เลยเราจะไปโทษใครไม่ไดม้มันโทษที่ว่าไม่ได้ฝึกจิตเท่าที่ควร ในอารียธรรมตะวันตกเนี่ยอาจจะสังเกตว่าชาตวตะวันตกเนี่ยชาวเมกันจะมากเนี่ยส่วนมากเขาจะมองตัวเองในแง่ร้ายว่าตัวเองไม่ดีบางบางคนโอ้โชคดีเขาเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนถ้าเขารู้แล้วเขาไม่มีใครอยากคบหรอกเราเป็นคนไม่ดีน่าสงสารนะอืม คิดอย่างนี้กันเยอะเลยแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมทำไมจึงมองด้วยเองในแง่ร้ายอย่างนี้โอ้ฉันเคยทำอะไรไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้าการทำทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีก็อย่างหนึง่งในการถือว่าเพราะทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ดีนี่คือมิชาทิทิฏฐิ นี่คือความคิดผิดแพร่ลายมากในในบ้านนี้นะในประเทศนี้มีสองคำนะมีในภาษาอังกฤษก่อนเนาะ shame กับ guilt ภาษาปาลีภาษาไทยรู้ไหม shame ก็ความละอาย guilt ก็คือกุกกุจจ เป็นนิวร์เป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่ดี mm hmm. ความแตกต่างว่าฉันทำสิ่งที่ไม่ดีฉันเป็นคนแย่ความคิดผิดอย่างนี้เรียกว่าเกีกุกุชะความสำนึกว่าสิ่งที่ทําไม่ดีตรงไม่ทําอย่างนั้นต่อไปมันน่าเกลียดนั่นก็คือ ความละอายหรือ shame เกี่ยวกับกุกุจะเป็นอากุศลธรรมมันไม่ดี shame ความละอายต่อบาปก็ต่อกรรมไม่ดีการกระทำไม่ดีเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีมันต่างกันอัตมาเลยเลยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า ถ้าห้องนี้เราเปิดไว้ไม่เปิดประตูหน้าต่างสัตว์ร,ร้ายเข้ามาสิ่งเลวร้ายเข้ามาแลราเราสรุปแล้ว,ว่าห้องนี้ไม่ดีเลยเอา้าวทำไมเพราะสัตว์ร,ร้ายเข้ามาเอา้าก็ไม่ได้หมายความว่าห้องนี้มันไม่ดีใช่ไหมมันปัญหาก็อยู่ที่เราไม่รู้จักปิดประตูหน้าต่างไม่รู้จักดูแล หรือว่าถ้ามาพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเนื้อหาว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนไม่น่าอย่าไปคิดแบบนั้นอันนี้ก็แบบหลงเรื่องเนื้อหาดูที่กระบวนการเกิดขึ้นดับไปเรามาดูโอกาสที่เราเคยทำความไม่ดีในโอกาสนั้นในวันนั้น ในขนาดนั้นอะไรเกิดขึ้นดูเป็นกระบวนการไม่ได้ดูว่าเขาทำอย่างนั้นเราพูดอย่างนี้เราเพิ่มไม่เราก็ดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในจิตใจนี่เขาคิดแบบวิเคราะห์เชิงพุทธเราก็สรุปออกมาอย่างนี้ว่าในวันนั้นโอ้ความโลกความอยากได้มามีขนาดนี้ความโกรธก็ขนาดนี้ ความถือตัวถือต,ตอนก็ขนาดนี้กิเลสแต่ละดูก็ขนาดนี้ตัวสติก็ขนาดนี้ตัวปัญญาขนาดนี้ตัวความอดทนขนาดนี้เราจะไปแปลกใจอะไรที่มันมาทำอะไรไม่ดีอตัวร้ายมันมีกำลังมากกว่าตัวดีมันก็จบแค่นั้นไม่ต้องไปสร้างอาตาตัวตัวนู้เราเป็นคนแย่เราเป็นไม่ต้องไปคิดอย่างนั้น ถ้าเราคิดแบบพูดเราคิดว่าอ้วันนั้นเนี่ยแย่แย่เลยนะยอมรับเลยสำนึกเลยนาละอายจังเลยแต่ปทสรุปต่างกันไม่ต้องประนามตัวเองไม่ต้องมองตัวเองในแง่ร้ายเลยเราบอกว่าอู้เนี่ยเรามีงานที่ต้องทำนะทั้งสำคัญทั้งด่วนนะไอตัวโลกมันมันใหญ่นะ ตัวโกรธมันใหญ่นะตัวเอทิฐิมานาคถือตัวถือตนเกินมากนะเอตัวเอตัว,ตวกุศลนี่มันยังเล็กมันยังกําลังน้อยเราต้องไปรีบเอาคําสั่งสอนของพพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีลดน้อยลงเพื่อให้สิ่งที่ดีใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะได้สบายใจ เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะเป็นตัวทริกเกอร์จะเป็นตัวกระตุน้นในขณะนั้นเอสิ่งที่ดีจะมีกำลังมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. อาตมาประทับใจหลุมโพสุเมโธครั้งแรกปีที่อาตมาเข้าวัดที่อังกฤษปีสองหนึ่ง สมัยนั้นท่านยังไม่ได้สร้างวัดต่างจังหวัดท่านจะอยู่ยังอยู่กลางเมืองลอนดอนเราก็จะมีชาวลอนดอนเข้ามาเคาะประตูเข้ามาพบพระทุกวันเป็นพูดมัง่งหวังดีมัง่งป้องร้ายก็มีแบบลองก็มีวันหนึ่งก็มีคนมาท้าหลวงพรอเสมมโธ ท่านบอกว่าท่านท่านไม่ฆาสัตท่านท่านไม่เบียดเปียนเป็นอันขาดใช่ไหมเป็นแพซิฟิสต์ใช่ไหมก็ใช่แล้วถ้าสมมติสมมติว่าคนร้ายนี่จะไปฆ่ายมแม่ท่านท่านจะทำยังไงโอ้เขาคิดว่าเขาตั้งคำถามได้ดีแต่ถ้ามาชอบคำตอบ ของหลวงปู่สุเมทอประทับใจมากท่านบอกว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีรายละเอียดมันจะมีประเด็นอะไรมากมายที่เราพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้มันไม่ใช่แค่ง่ายๆอย่างที่คุณพูดแต่ที่สำคัญก็คืออาตมาเชื่อมั่นว่าถ้าอาตมามิสติในขณะนั้น จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ต้องพูดล่วงหน้าว่าดีที่สุดในเวลานั้นจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าสติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาถ้าต้องการใช้ปัญญาทันเหตุการณ์จะต้องเจริญสติหลวงพ่อสุเมธก็เจริญสติต้องถึงขั้นที่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะว่าเรามีสติ แล้วก็รู้ว่าในเวลานั้นจะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้นะตอนชีวิตคงเราทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงความปรวนแปรอย่างรวดเร็วคือชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วชีวิตมันอนันจังอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่า พระทากทปรากฏขึ้นในโลกไม่ปรากฏขึ้นในโลกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ไอเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ปรัชญาของของพทธเจา้าไม่ใช่ทฤษฎีเป็นความจริงที่พระองค์ทรงคนพบและเปิดเผยความไม่เที่ยงมีอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ความเร็ว ของความเปลี่ยนแปลงมัน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 เพิ่มมากขึ้นมันเปลี่ยนเร็วจังแล้วก็เปลี่ยนในในทางที่ไม่มีใครพยากรณ์ได้ใช่ไหมสิ่งที่สิบปีที่แล้วเนี่ยคนคนอาจจะนึกไม่ถึงตอนนี้ก็ปรากฏเสร็จแล้วไอเรื่องคง AI เรื่องอะไรพวกนี้ เราก็รู้สึกยังไงไหมเวลามันรู้สึกมันสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลง,ปลงรวดเร็วแล้วเราก็คุบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วไม่รู้จะพาเราไปที่ไหนเราก็รู้สึกวันไหวใช่ไหมรู้สึกวิตกบางทีตัวเองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อาจจะมีความความเชื่อว่าฉันทนได้แต่ลูกหลานนั่นแหละใช่ไหมเราก็จะเป็น่วงลูก่วงหลาน เราจะเราจะทำยังไงพุทธองค์จัดไว้ในโอวาทสุดท้ายของพระพุทธปัจชิมโมวา่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวกมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอ คำสอนนี้มันมีโคสังเกตหลายข้อคือคำสอนพุทธเจ้าซึ่งมีมากมายกายกองแปดหมื่นสีพันพระธรรมคันนะ่แปลงออกได้สองคือพุทธองค์จะตั้งโคสังเกตเกี่ยวกับชีวิตจริงของมนุษย์โอแรก้อที่สองพุทธองค์ก็ตรัสไว้เมื่อชีวิตเป็นเช่นนี้การกระทำการปฏิบัติที่ดีที่สุด การรับมือกับความจริงขอ้อนี้ที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรภาษาเอาภาษาพระให้ภาษาบาลีม,มะเชนธรรมเทศนากับมชิมาปฏิปทาคือเป็นการยกคอสังเกตและการให้คำแนะนำว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ดีที่ทำอย่างนี้ดีที่สุด ที่ในเมืองไทยสังเกตไหมว่าเราเหมือนยาพุทธองค์เป็นเป็นแพทย์พุทธองค์ก็จัดยาให้เราแบบเหมือนยาพัทธิชีวะนะแต่เรามักจะฉานไม่ไม่หมดชุดทำไมเวลาไปรับยาคุณหมอก็บอกว่ารู้สึกรู้สึกดีขึ้นยาประยุทธ์นะไอ้ทานให้มันครบนะพอทา ถ้าไม่ครบเนี่ยเชื้อมันไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะกลับกำเริ่แลนะรักษาอยากขึ้นเห็นท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้นึกถึงหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญานานทาเคยเคยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งทั้งเทศเชา้าวันอาทิตย์อยู่ลูกสิ์เก่าแก่นี่อยู่ข้างหน้าง่วงตั้งแต่8ปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าหลวงพ่อก็เรียก ล,ลังเทศจบแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้ดูง่วงจังเป็นยาครับอายาอะไรครับือเมียผมป่วยครับสั่งยามันแพงมากอเขากินไม่กี่เม็ดเขาหายผมเห็นมันเหลือมันเสียดายผมก็เลยกินสิอันนี้เรียกว่ากินยาไม่เป็นแต่ที่มีมากกว่านี้เออกินกินไปเออเขาย,ยังชั่ว แล้วก็ทิ้งไปเลยก็มีกานให้ครบชุดพุทธจ้าบอสิ่งทั้งหลายทั้งปวกไม่เที่ยงอันนี้ข้อนี้เนี่ยคนไทยนี่ซื้อซับอย่างดีเลยเออมันไม่แน่นอไม่ม่เที่ยงมันไม่เทียเท่ยงอข้อที่สองไม่เท่าไหร่ยาเม็ดที่สองไม่ค่อยได้กินนะเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ต้องไม่ประมาทที่เราที่สรุปกันส,ส่วนใหญ่คือเสียงทั้งหลายไม่เที่ยงฮะาปล่อยๆไปเดี๋ยวมันหายเองใช่ไหมอันนี้แทนที่จะสรุปจากความจริงว่าไม่เที่ยงความไม่เที่ยงว่าต้องไม่ประมาทไปเลยสรุปตรงกันข้ามว่าประมาทได้ไม่เป็นไรมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวหายไปเอง ไม่ต้องไปยุ่งกับมันความไม่ประมาทคือการมีสตินั่นเองมีสติดอเนื่องขอใช้ภาษาอังกฤษครั้งหนึ่งมันจะมีคำหนึ่งที่เป็น,ปนสำนวนว่า take nothing for granted อันนี้มันจะตรงครับ ความหมายของความไม่ประมาทในบางแง่บางมงุมพร้อมเตรียมพร้อมเนพุทธองค์ปัชิโมวาดสิ่งที่พุทธองค์ย้ำที่สุดกอนการพรินิพานก็คือเมื่อโลกเป็นอย่างนี้ชาวพุทธทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีความพร้อมอยู่เสมอ แต่ถ้าจะชวนชาวไทยส่วนใหญ่ให้มาปฏิบัติธรรมยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อม <c oughs> คำนี้ฟังบ่อยเนาะแต่พุทธองค์เอาถ้าเป็นพุทธแท้ก็ต้องพร้อมสิหรือถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องฝึกให้พร้อมและให้พร้อมกว่านี้ความพร้อมก็คือพร้อมที่จะรับความจริง อยู่เสมอพร้อมที่จะปรับตัวยึดยูนอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งโอ้คิดอย่างนี้เน่นอนไม่หลับใช่ไหมไม่ไม่ห้ามคิดไม่เก็บกดหรอก แต่เปลี่ยนโฟกัสมาความพร้อมเหมือนลุงปูสเปโทอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดสำคัญที่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีความพร้อมมีความพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้มีความพร้อมที่จะจะเจริญง,งอกงามได้มีความพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรอบข้างจะเป็นกาลยานมิตรกับคนรอบข้างได้วเวลาเมื่ออยู่ที่ คำว่าบางคนคงคุณกับคำว่าโยนิโซมานิสการโยนิโซมานิสการอยู่ที่การจัดกรอบความคิดด้วยนะไม่ใช่คิดด้วยปัญญาแต่อยู่ที่การจัดกรอบของความคิดอย่างกรอบของความคิดแทนที่จะดูที่เนื้อหาจัดกรอบอยู่ที่กระบวนการแทนที่จะดังกรอบว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็น ที่จะเป็นผิดเป็นภัยเป็นอันตรายกับชีวิตมาดูที่ความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คิดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคิดอย่างหนึ่งก็ผลทุกหรือว่าตับทุกหรืออย่างน้อยให้ทุกน้อยลงนี่มันเกิดมันก็อยู่ตรงนี้เรียนรู้ศึกษา อยู่ในปัจจุบันถือว่าปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาอย่างเช่นเรื่องของการทำใจบางคนเนี่ยค,คือการกินยาไม่ครบชุดคอยไม่มีอะไรมากระทบกระแทกม,มีปัญหาอะไรนักปฏิบัติหลายคนคิดว่าหน้าที่นักปฏิบัติคือปล่อยวางอย่าไปถือสาให้อภัยเข้าซา ไม่ต้องคิดมากอันนี้จบไม่จบเพราะยังมีปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของคนนั้นไม่ดีเราก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนเรามีหน้าที่ต่อส่วนรวมด้วยพุทธองค์ไม่เคยเ,เรียกคำสอนของพระองค์ว่าพระธรรม พระองค์เรียกว่าพระธรรมวินัยพระธรรมก็เรื่องภายในวินัยก็คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมไม่ว่าด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบด้วยธรรมเนียมประเพณีโคตตกลงในชุมชนคือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตัวธรรมให้มากที่สุดดันั้นเวลาขนมาเก่าร้าวมาเอารัดเอาเปรียบเพื่อในที่ทำงานเป็นต้น เราก็ต้องปฏิบัติทั้งท้งด้านธรรมแต่ท้งด้านวินัยทางด้านธรรมใช่ละอย่าไปทือสาเขาอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นปล่อยวางอันนี้ก็ด้านธรรมแต่ด้านวินยัยด้านวินัยอาจจะต้องมีการประชุมกันอาจจะต้องมีการตักเตือนกันอาจจะต้องมีคือเราก็ต้องไปแก้ทางวินัยด้วย ไม่ใช่พระธรรมอย่างเดียวนี่ถ้าเขาเกล่าวหาว่าพุทธศาสนาพาสีฟเกินไปไม่สนใจส่วนรวมเอาแต่ตัวเองเอาแต่ตัวรอดมันคำสอนพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นแต่บางทีเราเพียงแต่ว่าเราศึกษาไม่ไม่ถึงแก่นของคำสอนหรือว่าเรา้าเปรียบเทียบเหมือนกับเรากินยาพุทธเจ้าไม่ครบชุดนั่นเอง นั้นเรามีงานทั้งดานในดานนอกดานในเป็นเรื่องพระธรรมดานนอกก็เป็นเรื่องวินยัยวินัยว่าไม่ได้จํากัดอยู่ที่ปาฏิโมกหรือศีล227ข้อของพระสงฆ์อันนั้นคือวินัยแบบสุดยอดเป็นวินัยที่พระเจ้าทรงออกแบบเองเพื่อให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ <c oughs> การประพฤติปฏิบัติธรรม ลดน้อยลงให้มากที่สุดและเพื่อสนับสนุนให้สิ่งที่เอื้อเอื้อกูลต่อการปฏิบัติมีมากที่สุดคืเพราะเป็นสถาบันของพุทธองค์ทั้งก็ออกแบบได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็คือวินัยแท้วินัยสมบูรณ์แต่ในสังคมทั่วไปเราไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องปรับ ตัวต้องอนุโลมดังสิ่งแวดล้อมและคนที่นับถือศาสนาอื่นอารยธรรมอื่นแต่เท่าที่เราทำได้เราก็ต้องพยายามสร้างปรรยากาศสร้างความเป็นอยู่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมของเราที่สอดคล้องกับหลักธรรมนี่คือการปฏิบัติทางด้านวินัยของผู้ครองเรือนนั้นเราเราไม่ต้องไปบีทุกข์อยู่ในใจ พอเราอยู่ในปัจจุบันอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันก็รู้ว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรนะีถ้าเราไม่มีกิเลสอยู่ในใจเนี่ยมันไม่สำเร็จเป็นทุกข์ได้ะทุก์ก็จะต้องมอีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกบวกกับสิ่งที่ออกมารับออกมาผสมโรงภายในไอตัวผสมโรงจากตัวเราเนี่ยไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ก็จะมีปัญหาทางวินัย ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้ปัญหาทางใจแต่เราสังเกตเราเรียนรู้พุทธองค์ทรงคนพบเปิดเผยเราก็ดูเราก็รู้เราก็รู้ว่าเออทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนีเ้เราให้ทานเราศิสละเราให้โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนมันก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่มีอายุยืนเป็นอาริยทรัพย์อยู่ในใจใช้หรือไม่ใช่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการการให้โดยหวังสิ่งตอบแทนถ้าทำไปแล้วเรารู้สึกเฉยเฉย ระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้โดยจิตบริสุทธิ์ปราบลืม้มปีติทันทีตลอดชีวิตเลยแล้วเป็นอริยทรัพย์ทำความดีโดยหวังสิ่งตอบแทนและเสร็จแล้วนีร่ระลึกถึงเมื่อไหร่เฉยๆในความทรงจำที่บันทึกไว้เราไม่ได้บันทึกไว้เป็นความดีเราบันทึกไว้เป็นการแลกเปลี่ยน ความสุขที่ได้ก็อายุสั้นทีนี้บังขอสังเกตของพุทธเจ้าที่ทำทำเปิดเผยให้เราดูความจริงอยู่ในตัวเราพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเวรไม่เคยรังงับด้วยเวรการผูกเวรการจองเวนไม่เคยทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นได้ เวนจะระงับได้ด้วยความไม่เวร้วยการเมตตาเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เราก็ลุดพ้นจากความเวรได้ครูบาอาจารย์จึงสอนว่าต้องละเวนเดอร์

ก็มีโอกาสให้ยมทามคำทามท้ามีคำทามคอทามทามคำทามคอ y กย yok mu ด u ก็เราจะมีคนที่มีไมค์เอามาให้ใช่ดีๆก็ถ้าอยากจะใช้ห้องน้ำอยู่ข้างนอกด้วย T uh, T uh, do I? And um, should we open the windows? Kor uh, Bert Open, maybe open the windows. Let's and maybe the far doors as well. Let's get a breeze. อ่ะปีตรงกลางคุณ,คณยยกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค,นะค่ะตอนนี้โยมเป็นคุณแม่ฟูถามอยากจะรบกวนขอข้อธรรมจากพระอาจารย์ช่วยเตือนสติคนเป็นแม่หน่คะฟังไม่ค่อยได้ยินเตือนสติใครนะเตือนสติโยมค่ะโยมเป็นคุณแม่ฟูถามผู้เป็นแม่ค่ะลูกของเราไม่ใช่ลูกของเรา เขาเคยเคยเกิดเจ็บแกเจ็บตายไม่รู้กี่ล้าน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 ครั้งเขามาอยู่กับเราชั่วคราวก็ไม่ใช่ของเราเขาไม่ดีไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโทษตัวเองอย่างเดียวเขาดีไม่ต้องไปภูมิใจตัวเองมากจนเกินไป เราเป็นกาลยานามิตรกับลูกเราต้องเป็นไม่ใช่ให้แต่ความรักอย่างเดียวต้องให้พรหมวิหารทั้งสีข้อรวมทั้งข้อที่สี่ออุเบขาแม่ไทยนี่จะขาดข้อนี้มากเรื่องเมตานี่ไม่ขาดขาดอุเบขาต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ให้เขาศึกษาเพราะคนเราก็จะฉลาดด้วยการ เจอปัญหาบางทีก็ต้องเจ็บมั่งก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดไม่เป็นปัญหาทีนี้เราเราผูเป็นแม่ก็อยู่ตรงนี้เขาเขาออกไปแสวงหาเขาไปเ,เขาไปเรียนรู้แต่เขารู้ว่าเขามีอะไรเราอยู่ตรงนี้เขาสบายใจว่าต้องการแม่เมื่อไรแม่ก็อยู่ตรงนี้แต่แม่ไม่ต้องไป แซกแซงมากจนเกินไปให้เขาเรียนรู้ให้เขาฉลาดให้เขามีปัญญาแล้วเวลาลูกทำผิดเดียเ๋ยวอยากให้ลูกได้เรียนรู้ให้ได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องฮิรีโอตัปปะไม่ใช่ว่าลูกทำผิดจะต้องวิ่งเต้นเพื่อลูกไม่ต้องรับผลของความผิดต่นั้นไม่ใช่ ขอบเขตสำคัญที่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่มีนโยบายมีแนวทางตรงกันถ้ามีาคุณตาคุณยา,ณายายทุกคนเนี่ยต้องเซนทางเดียวกันเพื่อจะรู้ว่าถูกก็ถูกผิดก็ดผิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่นี่ ที่เห็นบ่อยคือสมมุติว่าผู้ปกครองสองคนคนหนึ่งเข้มงวดอีกคนหนึ่งก็เห็นลูกสงสารลูกโอ้ทำไมเขาเข้มงวดกับลูกมากเขาก็เลย <c oughs> ให้เลยแบบให้มาให้ลูกสบายใจทีนี้พอพอไอ้ผู้ที่เข้มงวดเห็นแย่แล้วแย่แล้วต้องเพิ่มความเข้มงวด พอเขาเพิ่มความเข็มง,งวดอีกคนหนึ่งโอ้สองสารลูกเพิ่มความเอาเอาเอา,เอาใจลูกลูกก็สับสนอย่างเนี้ยเหมือนกับว่าอยากเราพ่อแม่ก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอ,อันนี้คือครอบครัวแล้วนีนี้มันมทำไม่ได้แต่ว่าในบางเรื่องเรื่องนี้ผู้ปกครองคนหนึ่งเข้มง,งวดผู้ปกครองไม่เข้มง,งวดก็เลยไปหาไอ้ที่ไม่เข้มง,งวด แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นอีกคนึลยคือเด็กแทนที่จะรู้ขอบเขตมีวินยัยซึ่งสามารถปฏิบัติภายในขอบเขตที่ตั้งไว้ก็กลายเป็นสเนคี้ก็จะซิกแซกอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เขาให้ทำไม่อยากให้ทำเนี่ยจะไปขอกับพ่อหรือจะขอกับแม่จะขอกับใครดีจึงจะได้นิสัยมันจะเสียอย่างนี้ mm hmm. เพราะนั้น ขอเขตนี้จะเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดก็ไม่สำคัญเท่าที่มันสม่ำเสมอและไม่ใช่ว่าวันช่วงไหนที่เราทำงานหนักไม่ค่อยจะอยู่ที่บ้านรู้สึกไม่ดีลูกขออะไรก็ให้เลยเพราะรู้สึกเกีย t ต้แต่วันไหนที่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ให้ก็ลูกก็ได้ได้คิดอย่างไงว่าไอ้ไอกฎของบ้านนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแม่ ซึ่งมันก็วางแผนมันก็วินัยมันก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันสม่ำเสมอบางทีต้องฝืนใจนะบางทีมันม <c oughs> เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นลูกน้ำตาไหลโอ้ทุกต้องอูไปขา การเรียนพระอาจารย์นะคะรบกวนขอพระอาจารย์แนะนำในฐานะคา,า,ารวาสเนี่ยนะคะที่เคยทําทงานแล้วก็บีซี่มาตลอดกับในชีวิตการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเวลาถึงใกล้เวลาที่จะกระเียณพระอาจารย์มีวิธีการแนะนำนะคะในฐานะที่จะต้องกระเียนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะขอบพระคุณค่ะ ในส่วนมากเขาถือว่าอเมริกาเนี่ยมีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมแต่อาตมาว่ามีศาสนาหนึ่งที่เขานับถือมากก็คืองานงานเป็นศาสนาไปเลยทุกอย่างเนี่ยให้กับงานแทบไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็บูชาตัวงาน สิ่งที่ตามมาที่เห็นบ่อยสิ่งที่เราต้องระวังคือคืออย่าให้ศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของชีวิตผูกไว้กับงานพอพอเรากรเกษียณหรืรอว่าไม่กเกษียณตกงานอย่างนี้ก็รู้สึกตัวเองแย่เลยควรเป็นกระทบต่อศักดิ์ศรีคุณค่าของตัวเองเป็นต้นึ่งงานคือคืองานเป็นการเลี้ยงชีพ แต่เราก็มีหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ที่จะช่วยโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอ <c oughs> หัวใจของพุทธศาสนาเรา,เราสวดคำนี้บ่อยมากใช่ไหมไม่ค่อยได้คิด ประโยชน์คืออะไรคืออาตมาไม่สอนก็คือ,คอขอให้เอาไปคิดว่าอะไรคือประโยชน์แท้ของชีวิตสุขคืออะไรจริงๆแล้วความสุขมันมีหลายเพราะอะไรคือความสุขแท้เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งเราด้วยทั้งคนรอบข้างด้วยแล้วตลอดกาลนานไม่ใช่ชั่ว ชัวระยะสันส้นๆ sustainable อ่าก็นี่ก็คือเป็นเป็นวิธีคิดแล้วโอเคจากตอนต่จากนี้ไปเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความสุขเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานพอพอการทำงานทางโลก น่อยลงก็มีมองในแง่ดีก็มีโอกาสที่จะทำหลายสิงหลายอย่างที่เคยคิดจะทำก็ไม่เคยทำสักทีให้โอกาสตัวเองให้โอกาสชีวิตตัวเองอาธรามาไม่เห็นด้วยกับคำว่าเห็นแก่ตัวอย่างที่พูดทั่วๆไปคือเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีก็คือไม่ใช่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสมากกว่าอันนั้นไม่ดีแน่เห็นแก่กิเลสแต่เห็นแก่ตัวชีวิตเนี่ยดี เรื่องนี้มีน้อยน้อยเกินไปควรจะเห็นแก่ตัวชีวิตเพอชีวิตมันมีแค่นี้แต่เรามีความรู้ความสามารถมีหลายอย่างก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตต่อไปในเรื่องการให้พรนะ ให้พรเนี่ยคำที่คนที่ชอบมากกนะ็อายุเนาะไมอายุยืนนะะคุณยายสาทุกในการอวยก็ลองคิดดูสิว่าการอวยพรให้อายุยืนก็แบบขอให้คุณยายเป็นคนแก่นานๆ <c oughs> ใช่ไหมก็ที่เพิ่มเวลาเมื่อเพิ่มต้องท้ายต้องไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยก็ถ้าจะแบบแซกเข้ามา ช่วงที่มันยังกำลังดีนะก็โอเคแต่ถ้าคนเราอยากมีอายุยืนทมามีวิธีทันทีนอนน้อยลงคือถ้าถ้าเรามีอย่างอายุสมมุติว่า60แล้วนอนวันละ8ชั่วโมงก็แปลว่าอัานนี้ก็นอนได้20ปีแล้ว ชีวิตจริงก็แค่40นะ4ีใน60นี่เราร่างกายแล้วต้องการพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมงบางคนก็8ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ทุกคนเราอย่างน้อยเราก็ควรจะทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์สักเดือนหนึ่งสมมติว่าลดการนอนหลับครึ่งชั่วโมงดูมันจะมีผลกระทบไหม จะเหนื่อยไหมแบบทางานไม่ได้จิตมันคิดอะไรไม่ออกอะไรนยโอ้แสดงว่าไม่ได้ก็กลับมา8ดชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราตัดจาก8ดชั่วโมงเป็นเจดชั่วโมงครึง่งโอ้ก็ได้ครึ่งชั่วโมงทําความดีนั่งสมาธิทําวัดสวดมนต์ได้แล้วก็มีอายุเพิ่มวันละครึ่งชั่วโมงใไหมปีหนึ่ง3 6ม้ยวัน ก็ได้ร้อยแปดสิบชั่วโมงใช่ไหมประมาณอันนั้นมันก็หลายวันอันนี้ก็อายุมากขึ้นอพนอโน่น้อยลงแต่ไงก็เวลาอยู่ที่อยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมีมีงานทำไม่มีงานทำสำคัญที่เห็นคุณค่าของเวลาสำนึก ในคุณค่าชีวิตเราจะจบไปหมดไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เรามีเวลาเหลือกี่ปีไม่มีใครรู้มีเวลาเหลือกี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้อาตมาจะสนิทกับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณ เป็นลูกศิษย์ของลุงโพสมเด็จพระพุทธโกาศาจารย์เจาวัดวัดยาณเวทยาโยมาจะทราบว่าท่านไปไปอินเดียเช้าท่านท่านไปไหว้พระพุทธเมตตาที่ที่พระเจดีกลับมาที่โรงแรมรู้สึกไม่ค่อยดีภายในหนึ่งชั่วโมงก็มรณภาพไปแล้วก่อนหน้าน,นั้นอออายุ60สิตนต้นอาจารย์คงรู้จันใช่ไหมครับ ครับจะลงโพอ,อินสอนะท่านชาบคณมงคลเป็นได้ทุกคนดนชีวิตของเรานี่ไม่ไมแน่ไม่นอนอช่วยโอกาสรีบทมสิ่งที่คุณทำเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่มี คำถามสุดท้ายานะี้ครับกับขอประทัานโทษนะคะท่านอาจารย์โยมมีความทุกข์เรื่องกิ้วกับเชมมาตั้งแต่ยังสาวนะคะจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหาทางแก้ไม่เจอคะ่ะแล้วก็พอท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่า ให้เรียนรู้เรื่องขบวนการมากกว่าที่จะไปาหาทางกลบมันหรือว่าปิดมันโยมยังคิดไม่ตกว่ายังทำยังไงจนขณะนี้เนี่ยกเกษียณแล้วแต่โยมยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่เดี๋ยวนี้โยมก็จะนั่งสวดมนต์เวลามีความรู้สึกที่เป็นกิ้วหรือเป็นเชมเนี่ย โยมก็จะฟังอย่างเดียวฟังสวดมนต์แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายก็มันก็เป็นเป็นหินทับหญ้าสิฮะมันไม่ได้แก้คนะ่ะก็โยมก็ไม่เคยศึกษามีวิธีเดียวที่ที่ทำได้ก็คือฟังจากเทปพ,พระลองปฏิบัติแล้วก็ก็ทำไปเรื่อยๆ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอย่างนี้ค่ะมันก,ก็แก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกอโยมคิดไม่ตกแล้วก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าเวลาเนี่ยเหลือน้อยแล้วโยมไม่อยากเป็นอย่างนี้โยมอยากหาทางแก้คือโยม,มาจะไม่เป็นอย่างนี้ที่แท้จะมาเห็นชาวตะว,วันตกก็เป็นสมมุติว่าจะทําความดี จะจะทำงานสมมติว่าทำงานอะไรสักอย่างเป็นความดีความงามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่เช้าก็ทำไป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 จิตมันดีตลอดแล้วก็จะมีความคิดพุทธขึ้นมาในใจว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้คนนั้นก็จะชมคนนี้นก็จะชอบอแล้วก็จะเกิดการแปลความหมายในแง่เรเห็นไหมที่ทำนในจริงๆแล้วนี่ก็คือ เหตุผลจริงๆใช่ไหมค,คือที่อาตมาพูดกัชบชาวตะวันตกเหมือนกันมากก็คือทำไมความคิดที่เป็นกุศลเกิดขึ้นดาบปต่อเนื่องเป็นชุม,มงมีคุณค่ามีความหมายน้อยกว่าความคิดที่เป็นอกุศลแค่ไม่กี่วินาทีทำไมจะถือว่าความคิดที่เป็นอกุศลมีความจริงมากกว่าความคิดที่เป็นกุศล อันนี้ก็คือมิชาทิทิที่ฝังไว้ในอริยธรรมตะวันตกเพราะมันมีบายัสมีความมีความเชื่อว่าตัวเองไม่ดีเพราะความไม่ดีเกิดขึ้นมาเห็นไหมใช่เลยใช่เนี่ยอันไอ้ที่ทำที่ทำคุณงามความดีนี้ว่าเป็นสร้างภาพเฉยๆเซ่สแซงให้เขาชมหรอกจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ อันนี้คนทำลายความดีของตัวเองอย่างนี้เพามนเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากวันหนึ่งไอ้เมื่ออ,องค์ดาริลามะมาตะวันตกใหม่ๆมีคนเล่าให้ท่านฟังว่าชาวตะวันตกเป็นอย่างนี้ท่านน้ำตาไหลนะสงสารนะอู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้เบียดเบียนตัวเองแท้นั้นที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้มันจะมีที่ไหนของคนที่ไม่เคยทำอะไรโง่ๆมีทั้งนั่น ลูกทั้งอาตมาด้วยฮะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเมื่อกี้นี้อาตมาก็มองแทนที่จะมองว่าตัวฉันตัวฉันไม่ดีอันนั้นคือไอ้ไอ้ความคิดผิดนั้นเรียกว่าอาวิชาเพราะฉน,นั้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราเราใช้คำว่าโอ้ฉันเนี่ยตัวเตีย้ยฉันนี้มีความสุขฉันจำได้จำไม่ได้ ฉันคิดว่าฉันชอบฉันไม่ชอบฉันเห็นฉันได้ยินมันจะมีคําว่าฉัน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 ซึ่งเราก็คิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวฉันแต่ถ้ามีสติมาดูอีกทีฉันเป็นตัวเตี้ยแปลว่าร่างกายสังขารมนเตี้ยฉันมีความสุขก็คือความสุขบินเวทนาเกิดขึ้นับไปฉันจาได้ก็คือสัญญาเกิดขึ้นจับได้จับไปฉันฉันชอบฉันไม่ชอบ น,นี่ก็เป็นเรื่องของสังขารขันเกิดขึ้นตับไปฉันเห็นฉันได้ยินก็เป็นวิญญาณขันตับไปเราดีคอนใช้ภาษาอังกฤษนดีคอนสตรักไอ้ตัวฉันมันจะอยู่ที่ไหนมันหาไม่เจอโลกที่เป็นจริงชีวิตที่เป็นจริงไม่มีหรอกอันนี้บางทีเรามาสร้างขึ้นมามันเป็นของ่างเปล่าไมมไม่มีมันมีร่างกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนี่เป็นของจริงของแท้ ที่สัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยที่เราเราไม่ได้ผูดทางปรัชญาอูาอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็พูดถึงว่าสิ่งที่สัมผัสได้เป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนั้นได้จริงหรือผู้ดีง่ายหนึ่งสิ่งไหนเนี่ยยิ่งมองยิ่งดูยิ่งชัดอันนั้นคก็ดวจริงยิ่งมองยิ่งดูยิ่งไม่ชัดตัวนั้นไม่ใช่ ไอ้ตัวเราของเราเนี่ยยิ่งดูยิ่งไม่ชัดรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณยิ่งดูยิ่งชัดเนี่ยเอาเอาเอานี้เอาคนนี้ไปคิดไปพิจารณาต่อค่ะขอบพระคุณค่ะขอแสดงความกระตัญยูกล่าวสาธุการสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุเขาดัด เขาไม่ให้พูดต่อถูก cancel กำลังเรียนภาษาอเมริกันฮะได้คำว่า cancel